หน่อยทุกข้อสัมผัสนี่คือวงจรของกฎแห่งกรรมที่มันมีอยู่ประจำโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะแก้ไขได้คือต้องเอายาของพระพุทธเจ้าคือธรรมโอสถเป็นยาที่รักษาได้หยุดการอย่างว่าใครเกิดของเราได้คนเราเกิดมาต้องมีความเห็นถูกคิดถูกปฏิบัติให้ถูกเราทุกคนนั้นไม่มีใครมาปฏิบัติให้เราได้ให้ทุกคนยินดีที่เราเป็นผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าได้ไปเกิดในภพอื่นชื่อว่าโชคไม่ดีเราต้องพากันไปเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะเห็นแล้วต้องไม่มีปัญญาต้องยินดียอมรับในความเจ็บไข้ไม่สบายถ้าเราไม่มีความเจ็บไข้ไม่สบายมันคงจะหลงไปมากกว่านี้พระพุทธองค์ทรงให้เราพิจารณาสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่เป็นประจำทุกวันมีอยู่5ประการประการที่แรกเรา